สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ออโต้แกรมครับหนีข่าวอีกแล้วครับผมคันนี้ครับสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไบครับสไตล์ออโต้แกรมเลยครับโหลดไป2นิ้วครึ่งครับเป็น FC โคราชครับอยากได้ทรงวัยรุ่นดูไบแต่ขอแบบคลีนๆหล่อๆจัดไปครับกับล้อ VF04 นะครับสีดำเงานะฮะอันนี้เป็นใช่ล้อฟอร์สนะเป็นล้อเฟอร์ฟอร์มิ่งราคาไม่สูงครับล้อเปล่า 42,000 ครับล้อเนี่ยเป็นกรรมวิธีแบบรีดเบาเขาเรียกเฟอร์ฟอร์มิ่งอ่ะที่หลายท่านก็น่าจะรู้แล้วนะฮะส่วนยางครับเป็นโตโย RT ครับ265/50/20ครับตัวนี้ก็จะเป็นยางที่คู่ตัวกับ Everest Next Gen ครับคือหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นยาง AT ได้มั้ย AT ก็ได้ครับถ้าเกิดตัวเองชอบดอกที่มันละเอียดแล้วนุ่มเงียบครับส่วน RT เนี่ยเป็นยางที่มีเสียงครับก็ต้องรับให้ได้นะฮะแต่มันไม่ได้ดังมากนะครับอันนี้เลือกเป็นเบรกครับพานาเมล่าครับสีเขียวมะนาวแบบนี้ฮะจานเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นทับสีทองครับผมสีชาดีกว่าสีชาก็จะสวยไปอีกแบบดูโดดเด่นปกติผมจะเป็นทับดำนะฮะอันนี้คือลูกค้าเลือกเป็นสีทับชามก็ดูแพงขึ้นไปอีกแบบนึงฮะราคาหน้าหลังนี่ก็ 200,000 เท่าเดิมนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับด้านหลังก็มาพร้อมเป็นมือไฟฟ้านะครับพร้อมครบเซตครับฮาร์ปสีชาเหมือนกันนะฮะช่วงล่างครับโหลด OEM 2.5 นะครับด้านหน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่โหลดตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรแล้วครับไม่ต้องไปแก้อะไรตัวโช๊คเลยครับคือใส่ได้เลยนะฮะส่วนท่อครับนี่คันนี้ก็ใส่ท่อด้วยเป็นของ HKS ครับผมนี่นะฮะปลายคาร์บอนแบบนี้ฮะที่คันนี้ไม่เหมือนคันอื่นเลยคือนี่ครับคิ้วรอบคันครับคันนี้คือเป็นของเดิมเลยนะครับวันนี้เรามาสายคลีนลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยากได้แบบคลีนๆมันจะได้อารมณ์คนละแบบกับที่เราทำที่เราแรปคิ้วไปปุ๊บมิติรถมันจะอีกแบบนึงนะครับอันนี้มันจะดูแบบคลีนๆนะครับมันจะไม่ออกไปทางดุมากครับดูเรียบหรูดูแพงแล้วกันพอมันมีคำเงาๆอะไรเงี้ยแบบรถมันจะดูแบบดูวาวดูประกายครับดูคลีนนะผมก็อธิบายไม่ถูกนะโหลดไป2นิ้วครึ่งนะครับสเต็ปทรงไว้รุ่นดูไบครับกับคลีนๆแบบนี้นะฮะงบประมาณก็ 400,000 กว่าบาทครับจริงๆมัน 500,000 แล้วมันทอนครับมีทอนครับสำหรับคันนี้สเต็ปนี้ก็คือจบเลยครับถือว่าหล่อแล้วนะครับคันเร่งไฟฟ้ากล่องเนี่ยลูกค้าว่าขอลองเซตฟิลลิ่งเดิมๆก่อนยังไม่อยากเปลี่ยนครับเพิ่มเติมนะเวลาโหลดแล้วก็ลูกค้าใส่เป็นแผ่นใต้ท้องออปชันนะครับเป็นแผ่นยาวเลยตั้งแต่หน้ากลางแล้วก็เกียร์นะครับด้านหน้าเนี่ยปกป้องแผงแอร์ส่วนตรงกลางเนี่ยปกป้องแหลกพวงมาลัยส่วนตรงท้ายเนี่ยปกป้องอ่างเกียร์นะครับกันแข็งเนี่ยมีให้เลือก3แบบอ่ะแผ่นเล็กสุดตรงแหลกพวงมาลัยแล้วก็แผ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยตรงแหลกพวงมาลัยกันแต่มันคุมใหญ่กว่านะครับแล้วก็3แผ่นก็คือฟูลเซตแบบคันนี้ฮะหน้ากลางท้ายนะครับมี3แบบนะครับเลือกได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับฝากไว้ครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งรถรุ่นนี้ครับก็เรียนเชิญครับออโต้แกรมรับจบครับแต่งที่เราไปโน1อย่างแน่นอนครับของแท้ต้องออโต้แกรมครับที่นี่ที่เดียวครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ